สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube Gunway นะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวหมวกฟางดำนะครับผมหรือว่าที่เราเรียกกันนะครับว่าฟางดำนั่นเองนะครับผมตอนนี้นี่ผมก็มีคนให้ยืมบวก9มาอีกอันนึงครับอันนี้เป็นของเซิร์ฟทอนะครับผมนี่อันนี้คุณธงชัยเขาให้ยืมมานะครับผมว่ามาเทสดูว่าแอดคีเนี่ยเวลาใช้หมวกฟางดำเป็นไงเพราะตอนที่ผมอยู่เซิร์ฟบาร์แอดเซิร์ฟบาร์ผมของไม่ค่อยมีนะครับผมแอดเซิร์ฟนี้มันของฟูลออปชันแล้วนะครับผมเรียกว่าใส่เซตแอดทั้งเซตเลยนะฮะนี่ครับคุณแจ๊ดนะครับแต่คุณธงชัยนะครับใน Facebook นะฮะนี่ครับหมวกฟางดำวันเดอร์เลอร์ซักเก็ตนะฮะมันอยู่ที่เราแล้วเดี๋ยวดูซิปึ๊บใส่เข้าไปเชิดเดี๋ยวตอนนี้ FD 186นะครับถ้าใส่เป็นฟางดำปุ๊บก็ได้186เหมือนเดิมนะครับแสดงว่า FD ที่หายไปเนี่ยมันพอดีกับไอตัวที่เสียไปเลยนะฮะไปครับเดี๋ยวเรามาอยู่กันที่นี่ครับการ์ดเฮมนะฮะเดี๋ยวเราจะไป F2 กันนะครับผมตอนนี้ FD มี AB นะครับอยู่ที่187นะครับผมเดี๋ยวใส่หมวกฟางดำก่อนนะฮะปั๊บก็ยัง187อยู่นะครับผมนี่ครับก็คือ AG99 นะครับกับเซตแอดทั้งเซตนะครับผมได้ FD อยู่ที่187นะครับผมก็เหมือนกับใส่หมวกกลตายกับไอ้หู AG เลยเอ้ยหูใหม่นะครับผมครับนี่ครับก็มีชนแก้วนะครับผมพุทธไคมิล่านะฮะดาเมจอยู่ที่ประมาณ800นะครับคิ 43% นะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนผมลืมนะครับผมปกติก็ผมกินยาคิด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นคิ 50% นะครับผมนี่ครับก็นี่ครับได้หมวกฟางดำเข้าไปนะครับจากปกติผมคิกันอยู่ที่ประมาณสัก 40% นะฮะก็มาเป็น 50% นะครับผมเรียกว่าไม่มีเลขขาวเลยนะครับผมโอ้โหดีมากนะแต่ไอ้หมวกฟางดำมันไม่เพิ่มดาเมจของความแรงของคีนะครับเพิ่มแต่ตัวคีนะครับผมเฮ้ยตัวนี้ผมสู้ไม่ได้ผมมาดำผมไม่สู้นี่มาดำผมสู้ไม่ได้ครับผมมาดำมันเป็นดีทีผมตายเลยนะครับไม่มีโอกาสได้สู้นะอันนี้เป็นแบบว่ายังไม่ได้กดบัฟนะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มกดบัฟให้นะฮะจะได้ดูกันนะครับผมนี้187นะฮะเริ่มกันที่ยายอาหารดิจิก่อนนะครับ188นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมแลกนิดนึงนะฮะแป๊บหนึ่งครับทดลองกันเล็กน้อยนะฮะโอ้โหไม่ได้เห็นเลขขาวเลยนะครับผมคิประมาณ 50% เนี่ยถึงจะมีคิชิลของมอนสเตอร์นะครับแต่เหมือนว่ามันจะเพิ่มขึ้นไปจนแบบว่ามันก็ยังเป็นโอกาสติดที่สูงพอสมควรอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันจะไม่ได้ AP 189นะครับปกติผมกดชุดนี้มันจะได้189แล้วนะครับผมถ้าเราใส่เป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นกลไกกับไอหูใหม่นะฮะปึ๊บเดี๋ยวใส่ให้ดูปึ๊บเห็นไหมครับถ้าใส่เป็นกลไกกับหูใหม่จะได้189นะครับผมแต่คิดครอบหรือลดหายไป 10% นะฮะแต่ถ้าใส่เป็นไอหมวกฟางดำปุ๊บก็นะฮะเขาก็บอกว่าเสียได้2ช่องนะครับผม
ไม่งั้นนี่เทพอะเรียกว่าเทพนะแต่คีย์ 50% นี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะหรูมากแล้วนะครับผมคือคีย์เกือบ100เปอร์อะมันก็จะมีลดคีย์ชิลของมอนเตอร์ไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมมันได้สุดๆแล้วล่ะสำหรับหมวกฟางดำใบเนี้ยนะครับ188นี่แหละเดี๋ยวดงเมื่อกี้มันดงอะไรในที่สุดเราก็เห็นเลขขาวแล้วครับผมแต่นี้ยังไม่ได้มีกอเลียนะครับผมมีแค่บิ๊กคีของผมล้วนๆนะครับแล้วก็บวกฟางดาวบอยสิบนะฮะแต่ก็ยังถือว่าสูงสูงนะครับผมก็ยังเป็นหมวกที่ดีมากนะครับสำหรับสายคีนะครับเรียกว่าคีก็จนเพลินนะครับมันเสียอย่างเดียวจริงๆครับคือมันกินหัวไป2ช่องนะครับกินส่วนบนกับส่วนกลางครับไม่งั้นมันจะเป็นหมวกที่เทพน่าจะเป็นหมวกที่เทพที่สุดของแอดเลยแหละครับถ้ามันกินแค่ส่วนเดียวนะฮะก็ขอบคุณนะครับพีทนะครับอินเด็กวิดนะเดี๋ยวเอาชื่อกันตรงๆอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็คุณแจ๊สนะครับผมคุณหรือคุณธงชัยนั่นเองครับที่ให้หมวกฟางดำผมมายืมรีวิวนะฮะหมดแล้วนะตรงนี้ได้อูบอกด้วยเปิดแม่งได้น็อตลิงได้โน้ตลิงนะครับผมโอ้ดวงเราคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมคุณอินวิดเด็กนะครับผมพีทประจำปาร์ตี้นี้นะครับแล้วก็คุณแจ๊สหรือคุณธงชัยนะครับที่ให้ยืมบวก9ฟางดำมานะครับผมนี่ครับคุณหันบ้านของมันนะครับอย่างที่เคยทำมาแล้วนะครับก็คือเอจิบวก3นะครับถ้าตีบวก7นะครับจะได้เอ้ยฟรีบวก3นะถ้าตีบวก7ได้เอจิบวก2นะครับแล้วก็ฟรีบวก2ครับแล้วแต่ถ้าตีบวก9จะได้คริติคัลเรทบวก 10% นะครับผมแล้วก็ได้ FD บวกอีกนิดหน่อยนะครับแต่อีกนิดหน่อยของมันคือ 8% นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่มารับชมคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube กับมันเวย์ด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับแล้วก็ถ้าใครมีของอะไรแปลกๆมาให้ผมรีวิวก็เอามาได้นะครับผมก็รับรีวิวทุกตัวราชอาณาจักรนะครับถ้ามีตัวกับอาชีพที่มันใส่ของนั้นได้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีครับ